ช่วงนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปที่ศูนย์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านบางพลับนะครับจังหวัดสมุทรสงครามที่นั่นมีวิถีชาวบ้านที่น่าสนใจมากมายครับไปชมกันเลยในช่วงสมาร์ททริปครับช่วงสมาร์ททริปสนับสนุนโดย Ford Year End Sale Hydrosin น้ำมันเครื่องสังเคราะห์มาตรฐานโลกVVP 4x4 Centerสงครามนี่มาทำไมคะเนี่ยวันนี้จะพามาที่ชุมชนบ้านบางพลับครับวันนี้จะให้มาดูวิธีการทำน้ำมะพร้าวมาล้างหน้าก าแล้ววันนี้วิธีการทำน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลมะพร้าวเคยเห็นแต่น้ำตาลปี๊บใช่ปะไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยพี่น้ำตาลปี๊บรู้ใช่ไหมน้ำตาลปี๊บรู้เดี๋ยวจะแต่นี่เป็นน้ำตาลมะพร้าววิธีการทำยังไงรสชาติเป็นยังไงจะให้มาชิมด้วยดีค่ะอยากรู้งั้นเดี๋ยวพาท่านผู้ชมแล้วน้องมิ้นไปดูดีกว่าไปกันเลยครับคุณลุงสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหกำลังนั่งทำอยู่เลยสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับลุงเชิญเลยค่ะคุณลุงแนะนำตัวหน่อยแนะนำตัวท่านผู้ชมหน่อยคุณลุงชื่อผมสมทรงแสงตะวันนะครับเป็นประธานศูนย์ต้อนรับนักท่องเที่ยวเกษตรเชิญรักชุมชนบ้านบางพลับแห่งนี้ครับวันนี้ก็เลยอยากจะให้คุณลุงแนะนำการทำวิธีน้ำตาลมะพร้าวนะครับว่าขั้นตอนการทำมีอะไรบ้างเป็นยังไงบ้างเนี่ยครับอ๋อครับน้ำตาลมะพร้าวของชุมชนที่นี่สืบทอดกันมา200กว่าปีแล้วนะครับเราไม่อยากให้สูญหายไปเรื่องของภูมิปัญญาเนี่ยนะก็เลยรวบรวมเอาไว้นะครับแล้วก็ทําการถ่ายทอดให้ผู้ที่สนใจเช่นนักเรียนนิสิตหรือนักศึกษาที่อยากจะเรียนรู้นะครับมาเรียนรู้ได้แล้วขั้นตอนพอได้มาเรียบร้อยแล้ววิธีการตัดทําอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องใช้ดอกอ่อนๆนะไม่อ่อนมากไม่แก่เกินไปแล้วก็ใช้มีดปาดตาลตัดประมาณ15เซนงั้นจังหนูยังไม่ค่อยเห็นภาพต้องให้รบกวนคุณลุงพาเข้าไปดูของจริงเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงเข้าไปดูในสวนตาลเลยพร้อมเลยทำอะไรครับพี่ก็คือนะครับพอเราจะไปรอน้ำตาลเนี่ยนะเราต้องใช้มะขยอมเนี่ยใส่ลงไปที่ก้นกระบอกอ๋อคือต้องเอาไปด้วยทุกครั้งใส่ไปเลยที่ก้นเลยเนี่ยมันใส่ไปก้นกระบอกเนี่ยใส่ลงไปเพื่อว่ามันจะเป็นเทคนิคป่ะเนี่ยเมื่อเขาใช้มาตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วคุมมายางนะครับเพราะว่าไม้ขยอมเนี่ยมันมีความฝาดมันจะคุมน้ำตาลสดได้ประมาณ8-10ชั่วโมงเพราะเราไม่ได้ใส่สารกันบูดไงก็คือพอใส่ไปในก้นกระบอกพอเราได้น้ำตาลจากต้นไม้มาเนี่ยมันจะคุมใช่มันจะไม่เปรี้ยวเหมือนขี้เลื่อยเลยอ๋อคุมให้ไม่เปรี้ยวเขาสับไงสับต้นสับรากสับอะไรได้หมดเลยเป็นลักษณะนี้นะที่จะเอาน้ำตาลได้อะดอกลักษณะที่รอวันนี้ครับคือเมื่อเช้าเนี่ยผมเก็บไปแล้วนะครับเก็บประเดี๋ยวจะนั่นอ่ะเดี๋ยวจะให้ไปเก็บไปเคี่ยวที่บ้านนะครับเดี๋ยวจะเก็บให้นะครับอ๋ออันนี้ที่ที่รอไว้อ๋อมันได้แล้วนะครับเก็บวันละ2รอบเช้าเย็นแล้วก็สลับกันครับเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูเลยนะครับโอเคค่ะขึ้นให้ดูนะต้องให้ผมจับเป็นไม่เป็นไรเอาไปห่างนิดนึงเพราะว่าไม่แน่ใจห่างๆหน่อยนึงเพื่อหลุดเคยตกคลองไหมคะเคยจริงเหรอจะเหลือแล้วธรรมชาติเก็บไงเก็บไปเดี๋ยวจะไปเคี่ยวจะทายไหมจะปาดให้ดูครับค่ะเอากล้องส่องไหมจะปาดให้ดูส่องแล้วค่ะคุณลุงส่องแล้วนะเอาเลยค่ะตัวนี้หลบไปหน่อยนะเพราะว่าผมชักมีดโอเคคุ
โอเคค่ะหลบเลยปาดนะถ้าชักมีดอย่างนี้เดี๋ยวผมเรียกพี่โอมาดีกว่าทำไมโดนมีดผมจะเอาเนี่ยนะไปกลองนะแล้วก็เคี่ยวให้ดูที่บ้านนะครับจะเชิญมาเลยครับตามมาเลยตามไปดูดีกว่าอยากชิมแล้วก็น้ำตาลที่เก็บจากต้นมานะครับพอเก็บเสร็จก็นำมากรองด้วยผ้าขาวบางกรองใส่ก็ใส่กระทะเคี่ยวประมาณ2ชั่วโมงนะครับก็ส่วนหนึ่งก็ครั้งแรกที่จะน้ำตาลต้มเดือดเนี่ยเขาเรียกน้ำตาลสดแล้วก็เคี่ยวไปสักระยะหนึ่งเหมือนน้ำผึ้งนะเรียกว่าเป็นไซรัปแล้วก็บรรจุขวดขายได้แล้วก็เคี่ยวอีกหน่อยหนึ่งให้ฟองหมดยกวงมาคนให้แห้งก็เป็นน้ำตาลปี๊บแต่ว่าเราไม่ได้ใส่ปี๊บไงแปลว่าอันนี้ก็เป็นเหมือนน้ำตาลปี๊บแต่แค่ไม่ได้ใส่ปี๊บใช่ไหมก็ใส่ปี๊บก็เป็นน้ำตาลปี๊บแต่เราหยอดถ้วยไงเนื่องจากบ้านเราเป็นแหล่งท่องเที่ยวเราก็ให้น้ำตาลถ้วยว่าน้ำตาลถ้วยไปเพราะว่านักท่องเที่ยวจะได้มามีกิจกรรมด้วยครับตอนนี้เราก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับที่เราจะทำการหยอดลงไปในถ้วยอันนี้นะครับอันนี้การวิธีอันนี้คือเคี่ยวขึ้นมาเสร็จแล้วเรามาใส่อันนี้ก่อนใช่มั้ยครับครับปกติแล้วน้ำตาลที่ได้เนี่ยนะพอเราเคี่ยวคนให้แห้งแล้วเนี่ยถ้าเราใส่ปี๊บเนี่ยเป็นน้ำตาลปี๊บแต่ว่าเราทำลักษณะของการท่องเที่ยวไงเราให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมันมีกิจกรรมร่วมกับเราเช่นนักท่องเที่ยวมาเนี่ยก็จะมาหยอดนี้ไปด้วยอ๋อทำได้ด้วยเลยไม่มีกิจกรรมนะถ้าใส่ปี๊บก็ไม่มีกิจกรรมใช่ไหมอันนี้เพราะที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วยเงี้ยแล้วท่องเที่ยวเข้ามาก็จะได้มีกิจกรรมหยอดน้ำตาลเคี่ยวตาลอย่างเนี้ยแสดงที่เป็นกรรมวิธีที่หยอดน้องมิ้นไออันนี้นี่จริงๆตอนแรกเห็นนึกว่าอะไรพี่แกคือถ้วยข้างล่างเยอะๆแล้วก็เอาผ้ามาคลุมนะคะเพื่อจะได้แบบทำให้มันเป็นรูปร่างใช่ไหมคะใช่เนี่ยพอยกมาก็ร่อนเป็นเนี่ยเป็นถ้วยอย่างเงี้ยอ๋อเป็นแบบเป็นตัวรองข้างล่างตัวเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยใช้เวลานานไหมครับต้องไม่นานเราเสร็จแต่ก็แห้งแล้วนี่ก็แห้งได้ความรู้เยอะมากเกี่ยวกับการทำน้ำตาลมะพร้าวเรียกว่าตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะคะตั้งแต่ต้นจริงๆตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่ยอดเลยนะครับวันนี้ได้หลายอย่างเลยนะได้ชิมป่ะได้ชิมป่ะโอ้แน่นอนครับได้ยอดพี่ได้ยอดได้ยอดทั้งคู่แล้วก็คุณลุงก็ให้ความรู้เต็มที่มากมากเลยนะคะวันนี้เราขอบคุณมากเลยขอบคุณครับสวัสดีครับครับเดี๋ยวให้ไปชิมกันเลยนะครับขอบคุณมากนี่หนูรอมานานแล้วเนี่ยจองก็ไม่แบ่งใครเลยขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณมิ้นเดี๋ยวเราไปกันต่อไปไปไหนมีอีกมีของกินอีกโอ้ยเกี่ยวผลไม้เลยแต่นี้แบบอยู่ได้นานนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหหอยย่านะหอยย่าหอยย่าโอ้โหไงมีมาถึงที่แล้วตื่นตาตื่นใจไม่เคยเห็นมาก่อนวันนี้เรามาที่วิสาหกิจชุมชนนะครับผลไม้แช่อิ่มกลับชาติเอออันนี้สงสัยทำไมกลับชาติอยากใ
เรียกคุณนาได้แล้วกันนะคะเดี๋ยวให้คุณนาแนะนำตัวก่อนนี่แนะนำตัวแล้วก็แนะนำสถานที่ครับชวีวรรณหัตถกรรมค่ะประธานวิสาหกิจชุมชนผลไม้กลับชาติค่ะโอ้โหผลไม้กลับชาตินี่ยังไงคะต้องชิมต้องชิมชาตินี้ก่อนโอ้โหงั้นชิมเลยชิมเลยชิมชาตินี้ก่อนงั้นชิมเลยนี่ชาตินี้ครับแล้วเดี๋ยวมันจะมีชาติหน้าอะไรประมาณนั้นใช่ไหมคะใช่อันนี้มีผลไม้อะไรบ้างครับในนี้ก็จะมีเอามีมะละค่ะมะละจีนมะละขี้นกแล้วก็บอระเพ็ดแล้วก็มะละกอบอระเพ็ดมะละกอแล้วนี่ครับลูกฝักข้าวค่ะอันนี้ก็ต้องแล้วปกติมันจะยังไงครับลุงเราจะเอามาทำใส่ถั่วม้วนค่ะอ๋อเป็นแบบนะครับแต่ว่าที่แช่อิ่มก็จะมีเป็นบอระเพ็ดอันนี้เป็นมะละขี้นกมะละจีนแล้วก็มะละกอเราไปดูวิธีการทำบอระเพ็ดกันดีกว่ากับชาติเป็นยังไงนะอ่ะลองดูเอาสินค้าไปไหมเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าไปครับอันนี้ก็เป็นการทำลอกผิวค่ะลอกผิวลอกผิวใช่ไหมคะลอกผิวลอกผิวกันนี่พี่เอกำลังใช้ปลายมีดค่อยสกิดแล้วก็เดินสกิดค่ะหนึ่งคืนเช้าก็ล้างน้ำปูนสัก 2-3 ครั้งด้วยน้ำสะอาดแล้วก็ไปต้มในน้ำเดือดประมาณ15นาทีแล้วก็ตักออกแล้วแช่น้ำเปล่าไว้ที่เขาเรียกว่าน็อกน้ำเย็นนะคะอย่างมากก็1กิโลน้ำตาล2กิโลค่ะ2กิโลนี่เราไม่ได้ใส่ครั้งเดียวหมดครั้งแรกเราต้มน้ำตาลให้เดือดประมาณสักครึ่งกิโลพักให้เย็นยกลงจากเตาพักให้เย็นแล้วถึงจะนำละกอที่เราต้มไว้อะแช่ไปในน้ำเชื่อมด้วยน้ำตาลเช้าตักมะกอกขึ้นน้ำเชื่อมตั้งไฟแล้วก็อุ่นเรียกว่าอุ่นน้ำเชื่อมแล้วก็เติมความหวานไป 5-7 วันใช้ได้วันนี้ก็มาถึงวิธีการทำมันนี่แช่อยู่นี่ด้วยค่ะหม้อนี้ก็บอระเพ็ดมีอะไรบ้างโอ้ยบอระเพ็ดอันนี้ที่บอกแช่น้ำตาลค่ะน้ำตาลค่ะแช่กำลังแช่อิ่มอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะนี่เป็นมะละกออันนี้แช่อะไรน้ำแช่ขมิ้นหรือแช่น้ำตาลค่ะน้ำตาลเหมือนกันใช่ไหมอันนี้คือชื่ออ๋อมาเชื่อมได้ไหมครับเชื่อมแล้วแช่อิ่มค่ะเรียกแช่อิ่มแช่อิ่มอันนี้มะละค่ะมะละโอ้โหมะนาวค่ะอันนี้มะนาวแช่อยู่ต้องมีจานทับด้วยใช่ไหมคะเพื่อจะไม่ให้มันลอยถ้าคนทางบ้านคนดูอยู่สนใจอยากจะมาลองชิมลองซื้อที่นี่อยากให้คุณนะลองบอกว่ามายังไงอยู่ที่ไหนอะไรยังไงได้เลยค่ะถ้าใครจะมาเที่ยวที่นี่ชุมชนบ้านบางพับนะคะถ้าสนใจกลุ่มต่างๆมีวิสาหกิจชุมชนผลไม้กับชาติถ้าใครสนใจมาไม่ถูกโทรมาก่อนก็ได้ค่ะ0347610084ค่ะก็ติดต่อมาได้เลย0341 0840นะคะเพราะนอกจากจะมีอร่อยอร่อยให้เราทานเยอะแยะแล้วเนี่ยยังมีให้ความรู้ด้วยใช่ไหมคะอบรมให้ความรู้โอ้โหเยี่ยมไปเลยอย่างงั้นวันนี้เราก็ไปกันก่อนดีกว่าเราก็ไปกับชาติใช่กับชาติเราเองดีกว่าแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเรียกคุณนาตั้งแต่แรกนะขอบคุณคุณนาท่านประธานชมรมนะครับวิสาหกิจชุมชนนะครับผลไม้แช่อิ่มกับชาตินะครับขอบคุณมากและนี้นะครับผู้ชมท่านใดนะครับที่
มีผลิตภัณฑ์หรือรุ่นเนี่ยแบบเนี้ยที่เป็นแบบนี้หรือคล้ายๆใกล้เคียงกันนะครับแนะนำหรือว่าติดต่อมาได้ทางเราเลยนะครับตามเบอร์ที่เราจะมีให้นะครับเราจะมี Facebook Page ก็ลองอินบ็อกซ์เข้าไปได้ตามด้านล่างนี้เลยนะคะใช่แล้วติดต่อกลับมานะครับโอเคครับวันนี้บ๊ายบาย